แม่ไปกู้เขามาทีนี้เขาตามถึงบ้านตามถึงบ้านกินข้าวอะไรก็ต้องปิดไฟเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาว่าอยู่บ้านแล้วไม่จ่ายเขาสงสารพ่อกับแม่ค่ะเห็นบอกว่าพ่อโดนลดเงินเดือนใช่ไหมลูกค่ะจาก 10,000 ตอนนี้เหลือแค่ 1,600 ค่ะฮะแล้วหนูเคยท้อบ้างไหมลูกท้อค่ะแต่ไม่ถอยท้อค่ะแต่ไม่ถอยสู้ๆนะคะหนูรักพ่อกับแม่มากๆค่ะครอบครัวอยู่กัน3คนค่ะมีพ่อกับแม่แล้วก็หนูค่ะแม่เป็นครูผู้ช่วยดูแลเด็กค่ะพ่อเป็นคนขับรถสองผ้าที่โรงแรมหรือว่าบางทีอาจจะทำก่อสร้างค่ะอาชีพเสริมก็เป็นการขายของที่หน้าชายทะเลค่ะตอนนี้บ้านที่อยู่เป็นบ้านของทวดค่ะที่ต้องมาอยู่บ้านทวดเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านค่ะก็เลยย้ายมาอยู่บ้านทวดค่ะเมื่อก่อนเช่าบ้านกันอยู่3คนค่ะแต่แม่เป็นหนี้ก็เลยมีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านไม่พอค่ะแล้วทีนี้ก็เลยต้องมาอยู่บ้านทวดแล้วก็พอช่วงโควิดพ่อก็โดนลดเงินเดือนค่ะหนี้ในครอบครัวของแม่นะคะเกิดจากการไปค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนแล้วคราวนี้เพื่อนก็หนีไปไม่กลับมารับผิดชอบแม่ก็เลยต้องรับผิดชอบหนี้ส่วนนี้แทนค่ะโดยการที่แม่ต้องไปกู้ยืมแล้วก็มาจ่ายในส่วนของดอกเบี้ยแล้วก็กลายเป็นแม่เป็นหนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะจากตอนแรกที่เพื่อนมากู้ไปก็แค่ 40,000 ค่ะแล้วก็เลยแม่ก็ต้องไปหามาจ่ายดอกจนหนี้เพิ่มเป็น 3-400,000 ค่ะแม่บอกว่าเชื่อใจเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทแม่ตั้งแต่มัธยมแล้วเขาก็หนีไปค่ะพอเขาได้เงินแล้วเขาก็หนีไปเลยก็ตอนนั้นมีหนักอยู่ช่วงนึงก็คือแม่ไปกู้เขามาทีนี้เขาตามถึงบ้านก็ตอนนั้นก็คือกินข้าวอะไรก็ต้องปิดไฟเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาว่าอยู่บ้านแล้วไม่จ่ายเขาเพราะว่าตอนนั้นก็หลบอยู่ในบ้านค่ะสงสารพ่อกับแม่ค่ะแม่ก็นั่งร้องไห้แล้วแม่ก็บอกว่าแม่เครียดมากค่ะหนูบอกไม่ต้องเครียดไม่เป็นไรหรอกค่อยๆผ่อนเข้าไปค่อยๆจ่ายเข้าไปเดี๋ยวมันก็หมดเองค่ะขอถามเกี่ยวกับเรื่องข้าวเก็บปากหม้อบ้างขายวันไหนบ้างคะเสาร์อาทิตย์ค่ะกี่โมงถึงกี่โมงกี่โมงถึงกี่โมงลูกไปบ่ายสองจนถึงหนึ่งทุ่มค่ะอยากกินแล้วอ่ะครูจริงๆอ่ะดิฉันหิวแล้วค่ะดิฉันอยากทานแล้วค่ะอยากทานแล้วครับอยากแล้วค่ะจุดเด่นของร้านน้องข้าวหอมเนี่ยข้าวเกลียบปากหม้อเขามี3สีครับเออมีสีอะไรบ้างลูกมีสีน้ำเงินจากดอกอัญชันค่ะแล้วก็สีเขียวจากใบเตยสีขาวจากแป้งโอ้ยข้าวหอมลูกจัดหน่อยลูก3ท่านนะครับไอ้3ท่านเนี่ยเดี๋ยวจะได้ชิมกี่ลูกฮะน่าจะ3ตัวมั้งพี่ต่อท่านคนละใช่ไหมน่าจะตั้งชื่อร้านซะเลยนะเดี๋ยวกลับไปอ่ะต้องมีคำว่าข้าวหอมจริงวันนี้ตัดแล้วครับเนี่ยครับตัดได้3ตัวพอดีเราใส่ไส้ลูกตัดได้อ๋อคุณว่าได้ไส้ปกติลูกพี่โก้พี่หอยนี่ขอไส้พิเศษลูกพิเศษคือเอาน้อยๆลูกเอาเกลือเกลือพี่เตะคือเยอะขึ้นครับผมเสร็จเยอะขึ้นเอ้ยสวยงามโอ้ทำได้ทีละ3อันเลยเนาะเขาทำคล่องมากนะ2ตัวแล้วเฮ้ยแล้วแป้งมันไม่ได้หนานะทั้ง3ท่านอาจจะยังไม่ได้สังเกตเห็นนะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่เห็นว่าข้าวเกลียบปากหม้อมีน้ำจิ้มอ๋อเหรอคะมีน้ำจิ้มผมไม่เคยกินข้าวเกลียบปากหม้อที่มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันออกรสอะไรลูกมันจะออกหวานๆแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานครับน้ำจิ้มไม่เคยกินนะก็เก็บปากหม้อมีน้ำจิ้มไม่มีอะไรจะทรมานกรรมการไปได้กว่าการเสิร์ฟน้ำจิ้มก่อนครับโอ้โหเฮ้ยมีน้ำจิ้มด้วยอ่ะเสิร์ฟน้ำจิ้มก่อนข
พ่อของขาน้ำจิ้มนี่ก็ทำเองใช่ไหมลูกค่ะอ๋อแสดงว่าตูดของเขาแหละชัวเคยเห็นว่าเสิร์ฟในซุปอะครับในซุปเนี่ยเคยเห็นแต่ว่าจิ้มแบบนี้ไม่เคยเห็นว่าน้ำจิ้มมิกเหมือนน้ำจิ้มไก่อะต้องราดลงไปต้องราดลงไปก่อนกินไปด้วยโหแต่ที่ผมบอกไว้เลยนะผมมองจากระยะใกล้เนี่ยแป้งเขาไม่ธรรมดาครับเนื้อแป้งเด่นมากธรรมดามันมีพริกขี้หนูอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมฮะมีครับอยู่ข้างครับโอ้ต้องกินกับพริกขี้หนูโอ้พริกขี้หนูพี่โก้หรือพี่หอยก่อนโก้ก่อนเลยฮะขอบคุณค่ะลองตักไส้อ่ะเปล่าๆเติมมาด้วยได้ไหมฮะไส้เปล่าๆด้วยใช่ฮะหนูอยากลองเหมือนกันไส้เปล่าๆอันนี้ไส้เปล่าๆขอบคุณฮะแป้งใช่ไหมหน่อยครับผมนี่ผมพี่ครับผมรักคุณมากเลยแล้วน้ำจิ้มเป็นยังไงฮะน้ำจิ้มโอ้โหกระเทียมก็ดีนะโอ้โหแป้งนุ่มไส้หอมอร่อยขออนุญาตนะฮะเฮ้ยคุณทุบจริงแปลกแต่อร่อยน้ำจิ้มดีมากท่านต้องการครับรสชาตินะอันนี้แบบตรงไปตรงมานะตอบไม่เท่ากันได้นะครับรสชาติเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับหนูให้10ครับเอาพี่หอยให้5เหรออะไรนะฮะให้5เหรอยังตักไม่เสร็จขอบคุณครับพ่อหอมรู้ไม่รู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จกับไม่ประสบความสำเร็จมันต่างกันยังไงคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยลูกเขาจะคิดหาแต่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเขาจะคิดใช้วันนี้หนูมาเนี่ยหนูจะมาขอเงินเพื่อเอาไปใช้หนี้ก็ได้ถูกไหมคะนั่นคือคิดที่จะเอาไปใช้แต่หนูไม่เลยหนูมาแล้วหนูมาเอาวิธีที่จะไปสร้างเงินมากกว่าแค่จะใช้หนี้อันนี้คือความที่ครูภูมิใจในตัวหนูมากๆหลังจากที่น้องข้าวหอมคว้าความฝันได้สำเร็จก็ได้นำเงินทุนไปสานฝันทำรถพ่วงเพื่อต่อยอดอาชีพของครอบครัวถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนผ่านไปเห็นร้านปากหม้อสามสีก็อย่าลืมแวะอุดหนุนน้องข้าวหอมกันบ้างนะครับรายการซุปเปอร์เทนขอส่งกำลังใจให้น้องข้าวหอมและครอบครัวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้นะครับตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ